การจัดหางานกระทรวงแรงงานนะคะ MU กับสถานประกอบการในภาคเอกชนจำนวน7บริษัทก็มีสำนักงานหลายสำนักงานให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากมีการลงทะเบียนเข้ามาในร่วมการที่จะดำเนินการในเรื่องของการที่จะขอการจ้างงานในลักษณะของการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมนะคะที่ผ่านมาเนี่ยการประชุมงานของคนพิการเนี่ยถ้าแยกประเภทความพิการแล้วเนี่ยผู้พิการทางเคลื่อนไหวจะได้ทับการประชุมงานสูงสุดนะคะรองลงมาก็คือการได้ยินนะคะแล้วก็มาทางการเห็นแล้วก็มาเป็นทางด้านจิตใจคือเด็กออทิสติกค่ะในปี2564การจ้างงานคนพิการในสารบการเนี่ย เป้าหมายเราเนี่ยอยู่ที่ 1,800 คนนะคะมีคนพิการเนี่ยเข้ามาใช้บริการอยู่ที่ประมาณ222คนแล้วเรามีการประจุงานไปทั้งหมด 1,663 คนซึ่งก็จะสร้างรายได้ให้กับผู้บรรจุงานในกลุ่มนี้เดือนหนึ่งตกประมาณ16ล้านบาท